ส่วนคำสั่งหัวหน้าคสช.ปลอมที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการโยกย้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะทางพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการในที่ประชุมคสช.แจ้งความดำเนินคดีและติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดเพราะขณะนี้มีความพยายามปล่อยข่าวบิดเบือนขึ้นมารวมถึงตั้งวอลลุ่มขึ้นมาติดตามความเคลื่อนไหวขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทีมงานโฆษกเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงหากเกิดผลกระทบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและคสช.เพราะหากปล่อยให้การบิดเบือนเนี่ยเกิดขึ้นจะทำให้ประชาชนและต่างประเทศเกิดความตื่นตระหนกขึ้นนะคะพลเอกขออภัยค่ะพลโทวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะสามารถตรวจสอบได้ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบนะคะเช่นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชกิจจานุเบกษากองทัพและคสช.พิจารณาดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผลกระทบที่ส่งผลให้ก่อความเสียหายด้านนายกรัฐมนตรีขอให้สื่อช่วยแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นนะคะแก้ข่าวให้ว่าไม่มียืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายนายทหารแน่นอนค่ะวันนี้สิ่งสำคัญก็คือเราแก้ปัญหาเรื่องของข่าวลือข่าวเท็จข่าวปลอมเนี่ยที่มีมากมายโดยเฉพาะยิ่งในสื่อโซเชียลต่างๆมากมายนะครับมันก็เป็นอันตรายนะนั่นผมก็ฝากพวกเราช่วยกันแก้ไขด้วยหลายเรื่องมันมีประเด็นเวลานี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำมาเพื่ออะไรเหมือนกันนะในส่วนของเรื่องเราทับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเป็นไม่ได้ขณะถ้าเป็นไม่ได้ผมต้องเป็นคนแจ้งอยู่แล้วล่ะแต่ผมทำได้ไหมเล่าผมต้องทำตามขั้นตอนถ้าจะย้ายใครแต่งตั้งหรือปลดใครต้องทำยังไงผมไม่สามารถจะใช้4-4ไปตั้งได้เลยไปทุกตำแหน่งหรอกเข้าใจไหมนะ4-4ผมใช้เฉพาะคนที่มีปัญหาเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสื่อโซเชียลในมือไงคุณเพราะฉะนั้นการปล่อยข้อมูลเนี่ยมันง่ายคนรับสารเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับเรื่องนี้ก็ถูกถามไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธที่จะตอบกระแสข่าวลือเรื่องการรัฐประหารซ้อนและแม้ว่าในที่ประชุมคณะกรรมการถวายความปลอดภัยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวานนี้จะไม่มีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมแต่ได้ส่งผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมแทนแล้วก็มีรายงานข่าวยืนยันว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดยังมีภารกิจภายในกองทัพและอยู่ในประเทศไทยครับไปดูท่าทีของพรรคการเมืองกันบ้างนะครับในเมื่อวานนี้เรื่องนี้นะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุว่ากระแสข่าวที่ว่าอาจเกิดขึ้นรัฐประหารขึ้นโดยส่วนตัวเห็นว่าหากเป็นเรื่องจริงพรรคจะต่อต้านอย่างแน่นอนจะเป็นรูปแบบไหนนั้นยังไม่สามารถบอกได้อย่างไรก็ตามก็ยังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมและเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดของประเทศครับสำหรับวันที่24มีนาคมครับทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็บอกถึงกระแสข่าวการปฏิวัติซ้อนว่าเป็นเพียงข่าวลือขอให้ใช้วิจารณญาณและกลั่นกรองข่าวสารอย่าหวั่นไหวกับเรื่องดังกล่าวโดยพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงทำหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองเพื่อเดินหน้าสู่การเมืองครับอย่างที่ย้ำไปนะครับผู้ที่โพสต์เนี่ยมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แน่นอนนะครับถ้าตรวจสอบและพบว่าไม่เป็นความจริงส่วนคนที่แชร์มีความผิดไม่ต่างกับคนที่โพสต์นะครับค่ะ